เจ้าขุนพูดเปิดใจชีวิตครอบครัวแม่คือที่สุดในโลกสำหรับผมเจ้าขุนเปิดใจชีวิตครอบครัวครั้งแรกเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวของปิ่นเกตมณีและเจเจตรินเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะเรียกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆสำหรับเจ้าขุนจักรพรรดิวัฒนศิลป์ลูกชายคนกลางของพ่อเจเจตรินกับแม่ปิ่นเกตมณีที่ต้องบอกเลยว่าเป็นขวัญใจของสาวๆหลายๆคนล่าสุดมาเปิดใจถึงเรื่องราวชีวิตครอบครัวและความกดดันในการวางตัวที่เกิดมาในครอบครัวที่มีชื่อเสียงและคำคอมเมนต์ดราม่าที่ต้องเจอในรายการ Woody FM การเกิดมาในครอบครัวที่พ่อแม่เป็นคนมีชื่อเสียงไม่ได้ง่ายมาลำบากการที่จะโตขึ้นมาเหมือนโดนเปรียบเทียบโดนจับตามองตลอดคุณสามารถโตขึ้นมาจนถึงวันนี้อะไรคือสิ่งที่ทำให้เรายังแข็งแกร่งได้เจ้าขุนพระเจ้าสำหรับผมมันคือพระเจ้าเดี๋ยวนี้ผมค่อนข้างเคร่งศาสนาเวลาอ่านแล้วทำให้ใจเรานิ่งขึ้นผมนับถือคาทอลิกครับผมรู้สึกสงบใจขึ้นคุณคอมเมนต์ให้แฟนคลับบอกว่าจริงๆผมพยายามผมอาจจะไม่มีความสุขได้ครับตอนนี้ผมพยายามให้แฟนคลับดูผมแล้วแฮปปี้อันนี้คุณหมายความว่ารายเจ้าขุนเคลื่อนนี้มันไม่เกี่ยวเลยกับรามาที่ทุกคนเชื่อมโยงมันแค่ดันตรงจังหวะแต่ว่าที่ผมพูดแบบนี้คือผมเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์อยู่แล้วผมก็เลยอยากจะมอบความสุขให้กับแฟนคลับผมคืออย่างน้อยคุณทำงานมาคุณเครียดคุณผิดหวังมาผมอยากเป็นคนที่ทำให้มีรอยยิ้มแค่นี้ทำให้วันของใครสักคนดีขึ้นสักหน่อยแต่จริงๆแล้วผมที่ยิ้มผมที่บ้าอย่างนี้อาจจะไม่ได้มีความสุขไงแต่ผมแค่ทำเพราะว่ามันเป็นงานนั่นแหละที่ผมหมายถึงพูดถึงดราม่าในชีวิตช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาบ้านคุณเจอหนักที่สุดพี่เจพี่ปิ่นเรารู้จักกันมานานแต่การที่ต้องเห็นครอบครัวคุณผ่านเรื่องแบบนี้โดยที่มีสังคมคอยติดตามคอยดูคอยตัดสินตลอดเวลามีเอฟเฟกต์อะไรเกี่ยวกับตัวคุณบ้างเจ้าขุนเยอะมากเลยครับบางทีมันไม่รู้ตัวด้วยเพราะจิตเรามันไม่ตอนนี้คุณไม่ปกติแต่เราไม่รู้ตัวเพราะคนที่เป็นอยู่มันไม่มีทางรู้พี่น้องก็เหมือนกันจริงๆส่วนมากก็เรื่องดราม่าด้วยแต่บางทีเราก็งงว่านี่อะไรได้มีโอกาสคุยกับพ่อแม่ไหมเจ้าขุนตั้งแต่เด็กแล้วครับโหพี่ผมตอนเด็กหาว่าเป็นเกย์ไปซื้อเกย์อะไรก็ไม่รู้แล้วผมก็เลยบอกเลยว่าไม่ใช่ครับผมไม่ได้เป็นเหนื่อยเหมือนกันครับแม่ของคุณเข้มแข็งมากนะเจ้าขุนใช่ครับแม่ผมคือที่สุดในโลกสำหรับผมนะ